ดีค่ะก็กลับมาช่อง Happy DIY อีกแล้วนะคะช่อง DIY นะคะอะไรมุ้งมิ้งน่ารักน่ารักนะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปสวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง Happy DIY อีกแล้วนะคะก็จะมาทำนะคะวันนี้นะคะที่สายสลามจิ๋วนะคะเราก็ใช้ที่หยดอย่างนี้นะคะแล้วก็ตัดออกมาค่ะมีอย่างที่ต้องเตรียมคือปืนกาวค่ะให้น้องๆเอาปืนกาวบ้างนี่นะเดี๋ยวเราค่อยแงะออกนะคะรอให้มันเย็นทำเป็นฐานนะคะรอให้มันเย็นก่อนนะคะมันก็จะได้ลักษณะอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราจะตัดกันค่ะใช้กรรไกรที่คมหน่อยนะคะแล้วก็ใช้อันนี้นะคะเป็นของคุณแม่ก็ได้นะคะที่ทำเล็บนะคะแล้วเราก็จะมาทำด้านฝาครอบกันนะคะต้องเตรียมนะคะ1 นะคะก็คืออันนี้นะคะกระปุกใส่ยาต่างๆนะคะพวกเนี้ยเราซื้อได้ที่ร้านขายยานะคะอย่างที่2สีทาเล็บค่ะอย่างที่3กันใกล้อย่างที่4นะคะเจ้าเข็มหมุดนะคะทีนี้เรามาเริ่มทำกันค่ะเด็กๆเราก็จะตัดนะคะโดยที่จะตัดนะคะโดยที่จะตัดอันนี้ให้อยู่ด้านประมาณนี้นะคะนะคะเดี๋ยวเราจะเพ้นสีกันนะคะได้ประมาณนี้นะ